ในช่วงที่ผ่านมาปัญหาเรื่องขยะพลาสติกได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระสำคัญในหลายประเทศและหลายคนยังไม่ทราบว่าประเทศไทยของเราก่อมลพิษจากขยะพลาสติกในมหาสมุทรมากเป็นอันดับ6ของโลกปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตั้งแต่8ถึง12ล้านตันจากทั่วโลกในแต่ละปีนั้นมีปริมาณมากกว่า 320,000 ตันที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและมหาสมุทรโดยปัจจุบันก็มีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่กำลังร่วมกันผลักดันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์หรือการตั้งจุดรับขยะเพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลจากก้าวเล็กๆสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ The Incubation Network จึงร่วมมือกับ2พันธมิตรสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัท Weable 2จำกัดจัดโครงการ Thailand SME Scale Up Program for Plastic Circularity ขึ้นได้ขยายธุรกิจโดยที่เราคำนึงถึงการรักษาและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการที่เรานำของเครื่องดื่มอะค่ะมารีไซเคิลเป็นแผ่นไม้อัดหรือเรียกอย่างว่า Enviroboard นะคะผลิตภัณฑ์ของเราธุรกิจกระดาษของเรานะคะเราต้องการที่จะลดขยะที่เกี่ยวกับกระดาษเพราะว่าเราทำธุรกิจกระดาษมาตั้งแต่แรกอะค่ะเราก็อยากจะลดขยะอะไรก็ได้ที่อยู่ในสังคมนี้ปัจจุบันบริษัทวิศวกรรมพลาสติกเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในหลากหลายอุตสาหกรรมอาทิเช่นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเราลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงสายการผลิตเพื่อให้เป็นเข้าสู่ระบบออโตเมชันเป้าหมายในอนาคตของบริษัทเรานั้นเราต้องการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุปกรณ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยรวมถึงในภูมิภาคเอเชียด้วยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทำเครื่องใช้พลาสติกภายในบ้านค่ะสำหรับจุดเด่นของบริษัทน้องไอ้ฮงนะคะก็คือเรามีประสบการณ์ที่ยาวนานแล้วเราก็เป็นที่ไว้วางใจสำหรับลูกค้าว่าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแน่นอนสำหรับเป้าหมายในอนาคตนะคะเริ่มที่จะนำพลาสติกกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่นะคะรวมทั้งทำให้มันสามารถที่จะย่อยสลายได้ด้วยค่ะ BMP Chemical นะคะเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มได้ประมาณปีที่แล้วเราจะใช้ innovation เนี่ยนำบริษัทเต็มที่เลยนั้นเรามีสโลแกนว่า an innovation driven company ทีนี้เราอยากใช้จุดแข็งของตัวเองตรงนี้แหละในการที่สามารถ formulate สารต่างๆได้อีก 5-10 ปีที่มองภาพ BMP Chemical ไว้ก็คืออยากจะ scale up ระบบที่จะเสนอในงานนี้นะคะเพื่อที่จะให้สามารถมี lab ที่สหรัฐและที่ไทยเพื่อที่จะทันเทคโนโลยีกลับไปมาได้บริษัทเราปกติแล้วเนี่ยครับจำหน่ายพวกอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เข้ากับทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีการทำด้าน innovation ขึ้นมาโดยที่เน้นไปที่การทำ social innovation กับhealthcareนะครับมีเพิ่มเติมส่วนที่เป็นการใส่สารฆ่าเชื้อโรคเข้าไปในตัวพลาสติกของเราด้วยนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่เนี่ยครับมันมีการอัพไซคลิ่งให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคในตัวเราทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดสรรวัสดุทดแทนเพื่อการตกแต่งนะครับรวมถึงงานติดตั้งนะครับจุดเด่นของธุรกิจนะครับด้วยการที่เราเข้าใจในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงวัสดุนะครับเพื่อการตกแต่งนะครับเราก็เลยมีการพัฒนาวัสดุใหม่ๆเพื่อการตกแต่งอยู่เสมอนะครับสำหรับเป้าหมายในอนาคตนะครับเราก็ยังยืนยันเป้าหมายในเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับอยากจะเป็นบริษัทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวัสดุเพื่อตอบโจทย์จินตนาการที่เป็นจริงของกลุ่มลูกค้านะครับให้ได้สมบูรณ์แบบครับ Thailand SME Scale Up Program for Plastic Circularity พร้อมผลักดัน SME ไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดมลพิษขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน